ใจกับมารับงานนี้ว่าคะก็โอเคนะคะหมายถึงว่าเริ่มกลับมาประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็ปีนี้ดูเหมือนจะแบบมากขึ้นอะไรเงี้ยก็ดีได้เหมือนคล้องสนิทมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราไปกี่เรื่องในมหาสมัครการแสดงก็ตอนนี้ก็2เรื่องค่ะแบ่งเวลาดูแลอะไรนะคะก็วันที่เราก็จะแบบให้คิวเฉพาะวันที่เราว่างอะไรเงี้ยค่ะประมาณอะไรนะคะโอเคแม่บอกว่าต้องมาแน่เราจะแบ่งเวลากันอยู่แล้วก็คือวันที่ถ้าลูกไม่อยู่เราจะรับงานเนี่ยค่ะแต่ก็ต้องเช็คคิวลูกเป็นหลักใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรอ่ะไม่อย่างที่บอกว่าเขาสนิทที่ต้องไปเรียนกันแรงเพิ่มหรืออะไรยังไงก็เหมือนจะต้องซ้อมเยอะๆมากกว่าไหมครับรู้สึกว่าตอนเด็กๆจะความจำดีตอนนี้อาจจะต้องแบบจะชวนมีการแบบต่อบทอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาตามคุณเหรออ่าเอาคุณครับถามปัญหาเรื่องคดีที่ผ่านมามันจบยังครับหรือว่ามันได้ตัวหรือยังอะไรนะคะกับเรื่องลูกจริงๆมันก็เหมือนเดิมมาตั้งนานแล้วอะค่ะเหมือนว่าตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยก็ยังเหมือนเดิมมาตลอดอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับว่าสิทธิ์เป็นคนละครึ่งอยู่แล้วแล้ววันนี้มันสบายใจขึ้นมากหรือเปล่ามันก็ถ้าเวลามันก็ช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นอยู่แล้วค่ะมันรู้ตัวแล้วใช่ไหมตอนนี้เรื่องของการเรียกดูการแต่งเวลาเรียกดูการอะไรอย่างเงี้ยจริงมันก็คือถ้าท่านมีปัญหาก็แก้ไปทีละสเต็ปอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะต้องมีการในเรื่องกฎหมายอีกไหมคะที่จะต้องดำเนินต่อไปก็ไม่มีนะจริงๆเหมือนตั้งแต่แรกมันก็เหมือนกับว่ามีเหมือนเป็นกรอบไว้อะแต่จริงๆคือทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบมันก็คือสิทธิ์แค่คนละครึ่งตั้งแต่แรกจนตอนเนี้ยก็เหมือนเดิมใช่สิทธิ์คนละครึ่งเหมือนเดิมอันนี้ก็คือเหมือนที่หนูได้ความเข้าใจทางพ่อเขาเองแล้วก็ทางฝ่ายเราอะใช่ใช่ค่ะวันนี้พี่ต่ายพี่ผิดคือเรื่องลูกก็คือแบ่งกันดูแลใช่ใช่ค่ะได้มีโอกาสเจอน้องบ่อยมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะจากเนี่ยไม่เข้าใจประโยคนี้มากๆเลยแบบว่าเหมือนแบบเจอใครจะต้องโดนถามอย่างเงี้ยก็คือเราก็เจอน้องเท่าเดิมแบบเหมือนกับว่าคนแบบแบ่งกันดูคนละส่วนได้มาเพิ่มขึ้นไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราก็แบ่งกันดูแบ่งหน้าที่คนละครึ่งอะไรเงี้ยแต่ทุกคนอาจจะชอบคิดว่าแบบเหมือนเราแบบไม่ได้เจอหรือยังไงแต่คือเราเจอมาตลอดเลยค่ะแต่ก็ถูกลูกตลอดไปแล้วใช่แต่คือแบบจะชอบโดนถามแบบเนี้ยเพราะว่าอาจจะตอนที่แบบข่าวอะไรมันแบบปิดเบือหรืออะไรที่มันทำให้เข้าใจผิดในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบเริ่มใน IG เราก็มีรูปลงกับรูปตลอดเวลาเลยทำไมว่าลูกส่วนใหญ่อยู่กับเราใช่ก็จริงจริงก็ส่วนใหญ่นะครับอย่างปิดเทอมลูกก็จะอยู่กับเราวันธรรมดาอะไรเงี้ยน้องเป็นไงบ้างคุณเห็นไหมค่ะน้องเป็นยังไงบ้างก็พัฒนาการตามอายุนะคะประมาณนั้นแบบบางทีก็อาจจะดูรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุนิดนึงอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแบบเหมือนกับว่าบางทีพ่อแม่หนูก็จะแบบอุ๊ยทำไมลูกพูดประโยคนี้ออกมาเซอร์ไพรส์อะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาปรับตัวได้ใช่ไหมกับการไปมาก็เราก็คุยด้วยความเข้าใจค่ะเหมือนกับว่าถ้ามีอะไรที่เขารู้สึกแบบติดใจกังวลใจเราก็จะแบบใช้วิธีการคุยด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มโตแล้วเขามีคำถามอะไรที่เราสนใจไหมหรือต่ายคุณว่าเขาโตเริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตดูข่าวเนี้ยเห็นข่าวพ่อแม่เนี้ยโอ้ยอันนั้นอีกนานอ่ะเดี๋ยวไปคิดแล้วต้องข้างกลุ่มต้องขอก่อนที่ต่างใช่คือใช่ๆเหมือนกับว่าถึงเราไม่ได้อยู่ตรงนี้หรืออะไรนะคะเราก็จะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้สึกว่าอยากให้เขาโตมากับความแบบไม่ใช่ไข่ในหินนะให้มีภูมิให้มีอะไรอย่างไม่งั้นคือโลกเดี๋ยวนี้มันก็โหดร้ายอ่ะก็ต้องแข็งแรงนิดนึงซึ่งแบบนี้เราก็ไม่ได้ปิดลูกไม่คุยเราจะมีอะไรเราเป็นคนพูดตรงแล้วกับทุกคนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกับคนในครอบครัวนี่ยิ่งแบบตรงมากๆอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็คือจะพูดหมดทุกวันนี้คือแต่โอเคแล้วแฮปปี้จริงจริงก็แฮปปี้ตั้งแต่ไหนอะคิดเองกับน้องอันนี้ยังไงครับน้องจะมีใครใหม่น้องจะมีใครใหม่มันก็แบบเหมือนจริงๆก็คือแบบตอบไปต้องตลอดว่าเหมือนกับไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแต่ว่าคือมันจะถ้ามันจะใช่หรือมันจะเจอมันก็จะเจอเองมันมีสาวหล่อล่าสุดสาวหล่อที่ลงอันนั้นก็ลงเกาหลีไปอันนั้นไม่ใช่คือลงว่าเป็นเพื่อนแต่ไปพาดหัวว่าแบบเป็นคนคุยอันนี้งงมันเป็นมายังไงเพราะว่าคือสนิทกันตั้งแต่แบบมัธยมเนี่ยค่ะแล้วคือลงว่าเอ้ยเนี่ยคนชอบ
ถ่ายรูปแกไปก็เป็นกินชั้นอะไรอย่างนี้สรุปคือโดนท่านหมอว่าแบบเป็นคนคุยอะไรก็คือชี้แจงว่าคนนี้เป็นใครเป็นรุ่นน้องเป็นรุ่นน้องเนี่ยแล้วก็เคยทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่คนงานไม่ใช่คนที่คุยอยู่มันไม่มีคนไหนคนไหนไม่ส่งผลกระทบแล้วก็คนเข้าใจผิดว่าแบบเราไปคบกับสาวหล่อส่งผลกระทบมากเพราะเหมือนกับก็จะมีแบบทาร์เก็ตนี้เข้ามาจริงเหรอประมาณนั้นไม่เยอะไหมพี่ตายที่ต้องมาเดเร็กมาไม่เดเร็กไม่ได้เลยไม่เคยเดเร็กแล้วเราโอเคไหมเราโอเคไหมไม่โอเคณเวลานี้แล้วแบบยังไม่โอเคหรือไม่โอเคไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าเราเจอคนที่ใช่มันก็ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่าไทยเนี้ยไม่โอเคไม่โอเคแต่ถ้าคนนี้ถามเรื่องเราหัวใจเรายังไงบ้างพอเปิดไมค์กับเราเปิดศึกษาหัวใจก็ตอบที่ตอบไปเมื่อกี้ค่ะว่ามันไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดแต่ถ้ามันใช่มันก็เจอแล้วมันจะรู้เองว่าเออคนนี้อะไรแบบเนี้ยค่ะไม่ได้หาหรือไม่ได้รอหรือไม่ได้แบบให้ใครมาแนะนำอะไรแต่ถ้ามันใช่มันก็ใช่เพราะว่าถ้าคนที่ไม่ใช่อ่ะถึงต่อให้เขาแบบดีมากก็เทคแค่เราจะแบบว่าเอ้ยเปย์เราขนาดไหนคือมันไม่ใช่อ่ะมันก็คือไม่ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์จะติดเสร็จแล้วอาจจะต้องรู้ผมไปสัมภาษณ์กับน้อง